ขนของอะไรกันเยอะแยะเนี่ยคนนั้นก็ขนคนนี้ก็ขนเราก็ขนบ้าหอบฟางมากเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนใส่เสื้อแบบดำแดงเขียวแดงกันนี่มีมือเล็บด้วยทุกคนคะตอนนี้เวลาใกล้3 ทุ่มแล้วนะคะเห็นมอสไหมคือมันมืดมากเลยมอสอยู่นี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปทะเลกันไม่ใช่นะเราไม่ได้ไปทะเลวันนี้มอสมีเก้าอี้ชายหาดด้วยเห็นปะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทะเลนะวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่าช้าจ้ะฟังไม่ผิดเข้าป่าช้าแต่ทำไมต้องพกเก้าอี้ทะเลเดี๋ยวรู้ป่าช้าอยู่ข้างๆพาไปดูว่าป่าช้าอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะนี่ของพร้อมมาค่ะเข้าป่าช้าเอาจริงนะถ้านึกถึงเข้าป่าช้าจะต้องนึกถึงอะไรกันนะ มันเป็นครั้งแรกที่มอสพามานะคะโหวันนี้รถเยอะนะคะตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นนะทุกคนมอสว่าของมอสเยอะแล้วใช่ป่ะแล้วดูข้างหน้ามอสมีหมอนด้วยจ้าเยอะกว่ามอสอีกนี่เราจะไปทำอะไรกันที่ป่าช้าเนี่ยเดี๋ยวรอข้ามถนนนะคะไปฝั่งโน้นเนี่ยข้างขวามือเขาก็รับฝากรถนะทุกคนเมื่อกี้รถที่มอสไปจอดอ่ะไม่ได้จอดฟรีนะคะค่าจอดอ่ะ23 เหรียญอ่ะประมาณ700 บาทอ่ะเฉพาะค่าจอดรถนะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงดีนะเพราะว่ามันจะต้องเข้าแถวก่อนงงว่ะนี่ที่นั่งอยู่คือนั่งต่อแถวนะเพื่อที่จะเข้าไปในป่าช้าไหนป้ายแถวเฮ้ยเรามานั่งปุ๊บระฆังดังเลยขณะนี้เวลา5 โมงเย็นนะคะแต่แดดเปรี้ยงมากเลยทุกคนวันนี้พระอาทิตย์ตก6 โมงครึ่งนะคะเพราะว่าหนังที่เราจะมาดูเนี่ยมันจะเริ่มฉาย1 ทุ่มไงทุกคนและตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคือเรายังไม่ได้นั่งดูหนังนะคือเป็นว่านั่งรอเข้าแถวนะแล้วแต่ละคนก็จะมีของแบบสัมภาระมาเยอะมากแล้วระหว่างเรานั่งไปเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆขยับไปขยับถอยหลังไปหน่อยดีกว่าคือเอาจริงๆนะเนี่ยมันก็เป็นอีก1 กิจกรรมนะลองสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นมาทั้งนั้นเลยนะมอสก็รุ่นนะรุ่นไหนวะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าหนังที่มอสมาดูในป่าช้าเนี่ยเป็นหนังอะไรแล้วบรรยากาศป่าช้าข้างในมันเป็นยังไงเพราะมอสก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะแต่ข้างนอกมาดูคือคืนมากๆเลยอะทุกคนคือมอสมานั่งอยู่ใช่ไหมมอสก็มองไปเนี่ยข้างๆมอสเขาก็เหมือนเอาแบบขนผ้ามานะบางคนก็เหมือนขนกระเป๋าเดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาจะมานอนกันในป่าช้าเลยหรอแล้วว่าเราของเยอะแล้วใช่ไหมเจอของคนอื่นนี่เราแบบหงอยไปเลยอะแต่อยากจะบอกว่าความพีคคืออะไรวะตอนนี้5 โมง 11 ใช่ไหมมอสดูเวลาผิดคิดว่าประตูเขาจะเปิด5 โมง 15ปรากฏว่าเปิด6 โมง 15เดี๋ยวเราก็นั่งตรงนี้ไปอีก1 ชั่วโมงแต่ดีละที่มอสมาเร็วเพราะว่าเห็นไหมที่ให้ดูก่อนหน้านี้คนแบบตอนนี้นั่งแบบให้เข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะแถวยาวมาก1 hour later โอเคสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูหนังกันกลางป่าช้าของอเมริกานะคะกลางป่าช้าว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือน
ของวันฮาโลวีนนะคะฮาโลวีนมันจะเป็นวันที่31ตุลาคมใช่ไหมเราก็เลยจะต้องพาทุกคนมาดูหนังผีกลางป่าช้ากันซะหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปนะคะอย่างที่บอกก็อันนี้มอสต้องซื้อตั๋วมานะก็คนเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่ลองสังเกตนะจะส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัยรุ่นเด็กแนวนะคะอันนี้มอสอยากให้เห็นนะคะว่าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนอเมริกันนะคะดูสิเขาให้ความสนใจกับการดูหนังกลางแปลงมากเลยนะไอตัวนี้มาดูด้วยเหรอ Hi. แล้วเขาจะดูรู้เรื่องอะไรล่ะตอนนั้นอะลองสังเกตที่เสื้อคนที่มาดูนะทุกคนพอจะเดาถูกไหมว่าเป็นเรื่องอะไรHi, how are you? Good, how are you? I'm good, all right. Two? Yeah, for two. Awesome. There's one. And one. All right. And there's two ones, ready to show. All right, thank you. Okay, ทุกคนเข้ามาแล้วแบบงงๆ อ๋อนี่ไงจริงๆมันก็มีที่จอดรถด้วยข้างในนี้แต่ตรงนี้จะแพงกว่าตรงที่เราจอดนะคะประมาณ30เหรียญที่เราจอด25เหรียญก็ต่างกันนะ150บาททุกคนเห็นรถโรลส์รอยคันนี้ไหมคะอันนี้คือรถสำหรับขนศพนะที่เห็นเนี่ยคือเขาจะใช้รถแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาในป่าช้าแล้วนะงงไหมว่าทำไมป่าช้ามันดูคืนๆขนาดนี้แล้วข้างหน้ามอสลองสังเกตดีๆมองไปไกลๆทางขวาข้างหน้าตอนนี้โอบล้อมไปด้วยหลุมศพนะคะทุกคนนี่ไงบรรยากาศเริ่มวังเวงแล้วนะคะมีข้างขวาเราอะทั้งขวาทั้งซ้ายตอนนี้มีแต่หลุมศพนะคะทุกคนทุกคนที่นี่เขาเรียกว่า Hollywood Forever Cemetery นะคะก็เป็นสุสานของในเนี่ยแถวเนี้ยคือฮอลลีวูดนะคะถ้ามองไปข้างหลังดีๆบนภูเขาอ่ะมันจะเป็นป้ายฮอลลีวูดไซน์นะคะแต่ว่ากล้องเราอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนขวามือนี่หลุมฝังศพทั้งนั้นเลยนะทุกคนแล้วคือศิลปินคนดังอะไรอย่างเงี้ยในฮอลลีวูดนะคะที่เสียชีวิตอ่ะก็จะอยู่ที่นี่แบบเขาเอามาไว้ที่นี่เยอะนะฝังศพที่นี่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบดารานักแสดงยุคเก่าๆอะไรเงี้ยมอสก็ยังไม่เกิดนะก็ไม่ค่อยรู้จักนี่ทุกคนขวามือเห็นไหมขวามือข้างหลังตรงข้างๆเนี้ยอันนี้คือ Paramount Studio นะคะก็อยู่ติดกันเลยนะเห็นไหมนู่นไงที่เป็นแหลมๆอ่ะโอ้ยอยู่ข้างหน้าเราละงานโอ้ยถึงแล้วทุกคนรีบๆๆๆไปเราต้องไปจองที่ก่อนไงข้างหน้าเรานะคะก็คือโรงหนังนะคะทุกคนเห็นไหมจอขาวๆท่านตอนนี้ก็ด้วยความที่เราซื้อตั๋วมานะคะแต่ว่ามันเป็นหนังกลางแปลงไงมันไม่มีล็อกที่นั่งนะเราก็ต้องเลือกเอาเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แหละเนาะเผื่อจะแบบเดินไปเข้าห้องน้ำง่ายๆเดี๋ยวพาไปดูว่าห้องน้ำที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงบ้างทุกคนคะคือมอสมาถึงตั้งนานแล้วแต่มอสยังกลางไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเดินมาบอกนะว่าถ้าเราอยากนั่งตรงนี้เราต้องรอให้ข้างในเต็มก่อนนะเราค่อยกางพอถ้าเรากางปุ๊บคนข้างในที่อยากไปข้างในมันก็จะเกะกะเขานะเนี่ยก็ต้องยืนรอให้คนข้างในเต็มก่อนแล้วถึงจะกางได้ดูดูดูทุกคนนี่คือวิธีการเซตอัพที่นอนนะคะเขาก็เซตอัพที่นอนกันนะไอ้นั่นถุงแบบนั้นก็ดีเนาะนอนเป็นเตียงเลยอ่ะโอเคทุกคนสุดท้ายเขาก็ให้เรากางได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้ข้างหลังมอสนี่คนก็มาเยอะแล้วนะคะก็เนี่ยอุปกรณ์ก็คือเก้าอี้เขาบอกว่าต้องเป็นเก้าอี้ชายหาดเท่านั้นนะเพราะว่าเก้าอี้ชายหาดมันจะต่ำไงแล้วก็ไม่บังคนข้างหลังนะคะถ้าเป็นเก้าอี้สูงๆไม่ได้นะแล้วก็
จะมีผ้าปูนะคะที่เราเอามาแล้วของกินมอสก็เตรียมมาด้วยนะทุกคนมีพวกป๊อปคอร์นมีแบบของกินมีพวกน้ำอะไรเงี้ยแต่จริงๆเมื่อกี้เดี๋ยวมอสจะเห็นมีร้านขายของด้วยเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศการดูหนังกลางแปลงแบบวิถีวัยรุ่นอเมริกันนะคะวัยรุ่นอเมริกันโอ้ยตอนนี้นะคะพอเริ่มตกเย็นอากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วนะทุกคนมอสก็เตรียมแจ็คเก็ตมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะเดี๋ยวเอากระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวเราตั้งเก้าอี้ไว้ตรงนี้แหละคงไม่มีใครมาเอาไปหรอกมั้งเดี๋ยวเรามีเวลาเดินดูก่อนที่หนังจะฉายนะทุกคนอีกประมาณ1ชั่วโมงนี่เห็นไหมตรงกลางเขาจะมีช่องไว้ให้เดินด้วยนะเหมือนในโรงหนังอะมันก็จะมีช่องตรงกลางไว้ให้เดินคนเต็มเลยนี่อยากให้มองด้านขวาเห็นปะมันน่าจะมีจุดของ VIP ด้วยหรือเปล่านี่บางคนเขาก็เอาโต๊ะไอ้มานั่งกินเลยนะเหมือนมาแคมปิ้งว่ามาแคมปิ้งกับมอสนะเขาเรียกว่าแคมปิ้งกลางป่าช้าเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้แบบสั้นๆเก้าอี้ชายหาดกันทั้งนั้นเลยนะคะอุ้ยอันนี้เขาจัดโต๊ะน่ารักนะมีดอกมงดอกไม้มาด้วยยาวเหมือนกันนะเนี่ยลงนี้จุกี่คนคะลงนี้จุกี่คนทุกคนเห็นเสื้อตัวนี้ที่มอสใส่ไหมอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตวินเทจนะคะจากร้าน High Tottori นะคะที่เขาส่งมาให้มอสจากเมืองไทยนะโหขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงฟอลนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนนะอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 15-16 องศานะพอใส่ปุ๊บอุ่นปั๊บเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วชอบนะคะร้าน High Tottori นะคะเขาอยู่ที่สวนจตุจักรตึกแดงนะคะชั้น3นะสามารถเข้าไปดู IG ได้เดี๋ยวมอสแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเข้าไปที่ร้านเนี่ยจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆย้ำนะอันนี้คือเป็นวินเทจนะคะนี่น้องเขาก็ส่งแบบตัว M มาให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะโอ้พอเรามายืนตรงท้ายเห็นเลยว่าคนเข้ามากันเร็วเยอะมากนะนี่แต่ก็มีบางโซนเขาก็มานั่งริมข้างนอกโล่งๆนะแล้วแต่นะเลือกได้แบบไหนนะคะนี่มีของขายด้วยทุกคนอันนี้ขายกัญชา wow. น่ารักว่าสีม่วงชมพูเขาขายกัญชานะทุกคนสามารถออเดอร์ได้แล้วก็มีมารับไปมีรถไปส่งถึงบ้านด้วย wow. กัญชาที่นี่แบบ delivery นะคะร้านนี้ขายอะไรอะ่ะ beef wine food ก็สามารถดื่มได้นะคะมีแอลกอฮอล์มีไวน์ไว้ให้ดื่มนะแต่ว่าเขารับเฉพาะเงินสดนะคะร้านนี้หอมมากป๊อปคอร์นทุกคนโอ้ป๊อปคอร์นที่นี่หอมมากเลยแต่ว่าหมอราเตรียมป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะน่ากินมากเลยอะป๊อปคอร์นเขาขายถ้วยละ9เหรียญนะคะประมาณ300อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะถ้าอยากดีดแต่ไม่ค่อยมีใครกินเลยนี่เราพาไปดูนะโอ้ห้องน้ำค่ะ Rest Room โอ้นี่ตรงนี้เป็น smoke area นะคะสำหรับใครที่แบบดูดบุหรี่แล้วระหว่างดูดบุหรี่ไปข้างๆก็คือหลุมฝังศพห้องน้ำก็จะเป็นแบบห้องน้ำรวมนะคะที่เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ที่เขาเอามาให้บริการนะก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนรองรับเพียงพอนะคะแล้วข้างหน้ามอสเนี่ยนะคะที่เดินอยู่ต้องขอโทษด้วยนะไม่รู้มอสเหยียบศพของใครมากนะคะคือที่เนี่ยสุสานน่ะเขาจะมีแบบฝังแล้วก็มีแบบเผานะคะคือในอเมริกาเนี่ยมีวัดไทยนะคะแต่ว่าวัดไทยเขาจะไม่อนุญาตให้เผาศพนะคะเขาจะมาเผาที่ตรงนี้นะคะจริงๆมันมีหลายที่นะมอสหมายถึงว่าที่เนี่ยเขาก็มีรับแบบว่าเผาด้วยนะคะก็จากการที่มอสได้คุยกับแบบเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตเขาบอกว่าค่าดำเนินการค่าจัดงานอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่รวมๆแล้วประมาณ 6,000 เหรียญได้นะคือเกือบ 200,000 เลยอะแล้วถ้าเกิดว่าของใครที่เป็นแบบดีๆหน่อยมีค่าหงค่าหีบอะไรเงี้ยก็เป็นหลักหมื่นเหรียญ นะคะก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับค่าเขาเรียกอะไรชาปนกิจศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็น
บรรยากาศในป่าช้าที่นี่นะคะที่นี่กว้างคือเยอะมากเลยนะทุกคนพื้นที่ประมาณ50เอเคอร์หรือประมาณ100กว่าไร่นะคะก็จริงๆแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเขามาจัดอะไรกันคึกคืนอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยเขาเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้าเรามาวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีไกด์พาเที่ยวด้วยแล้วก็จะพาไปดูศพเขาเรียกว่าอะไรหลุมฝังศพคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทุกคนตรงนี้นะคะข้างๆโรงหนังเขาก็จะมีจุดบริการให้ถ่ายรูปด้วยนะคนมารอถ่ายรูปแถวยาวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะพาเดินดูรอบๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นร้อยไร่เลยอะถ้าให้มอสเดินดูทั่วเนี่ยกลับมาหนังเขาคงจบแล้วนะไม่เห็นตรงนี้ทำไมคนแบบถ่ายรูปเยอะจังเลยเนี่ยไปดูซิอ๋ออันนี้เป็นหลุมศพของมือกีตาร์ไฟฟ้าวงดังนะคะจอห์นนี่ราโมนนะคะก็เป็นนักกีตาร์เพลงแบบร็อกพังนะคะศิลปินชื่อดังเลยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เสียชีวิตไปเมื่อปี2004เนาะทุกคนก็เกือบตอน15ปีได้แล้วนะคะอย่างที่มอสบอกนะว่าตรงนี้จะมีศิลปินคนดังอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นหลุมฝังศพเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบรุ่นแบบเก่าๆอะไรเงี้ยมอสก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะแล้วเขาก็ทำทุกอย่างให้มันดูร่มรื่นนะแล้วก็จะแบบเห็นว่ามีอ่างน้ำคนก็จะมาถ่ายรูปกันส่วนใหญ่ก็จะมีแบบแต่งตัวเด็กแนวๆเนาะมีแหล่งน้ำคือเย็นร่มรื่นมากเลยอันนี้เขาตั้งกล้องถ่ายอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปเออจริงๆเขาบอกว่ามันจะมีไอ้นกยูงด้วยนะไม่รู้มอสว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ลองไปดูเหมือนตรงรอบๆวันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกศิลปินคนดังนะดูจากรูปปั้นไหนใครรู้จักใครบ้างคนนี้ใครเอ่ยอัลตันเยลชินนะอันนี้น่าจะเป็นใส่กระดูกหรือเปล่าคือตอนนี้ยังไม่มืดนะคะถ้ามืดๆนี่มาเดินมันก็หลอนๆวิวๆเหมือนกันเนาะทุกคนวังเวงนะตรงนี้ไม่มีคนเลยเรากลับไปที่ที่คนเยอะๆกันดีกว่าเนาะแล้วกลับมาคือคืนกันแล้วนะทุกคนคือคืนจริงๆเฮ้ยเขามีไอ้นี้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาแบบผ้าปูนอนมาใช่ไหมในไงเขาจะมีขายด้วยนะเออถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวก็ขอแค่มีเงินสดเตรียมมาเท่านั้นนะคะมอชอบนะทุกคนคือบรรยากาศมันชิลมากๆเลยนะคะคือแต่ละคนเขาก็เอาเครื่องดื่มเอาโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วมอชอบแบบที่บางคนเนี่ยดูดิเขาเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวจัดแบบเอาแก้วไวน์มาเลยอ่ะเอาดอกไม้มาประดับอะไรเงี้ยมันเป็นการดูหนังกลางแปลงที่แบบมันเป็นฟิลแบบอเมริกันจริงๆนะแล้วมองไปมอแทบจะไม่เจอเอเชียเลยนะคะทุกคนเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝรั่งจ๋าเลยอ่ะบางคนเขาก็เอาโคมไฟมาเองเลยเนาะบางโต๊ะก็มีเทียนมีอะไรงี้เลยนะทุกคนก็ลองมองไปอ่ะมันไม่ใช่เป็นจอหนังนะจริงๆแล้วมันคือเป็นกำแพงสีขาวนะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะยิงหนังขึ้นไปข้างบนนะคะของที่เราเตรียมแหมมันเป็นการดูหนังแบบสไตล์อเมริกันใช่ไหมเราก็ต้องกินแบบอเมริกันนี่จะเส้นไม้นะคะนี่ของที่มอสเตรียมมาทุกคนเกือบคว่ำเลยนี่
มันจะอารมณ์เหมือนกินซับเวย์ก็ดูหนังแบบอเมริกันก็ต้องกินแบบนี้แหละถ้าเป็นเมืองไทยเราเนาะอาจจะมีลูกชิ้นปิ้งข้างๆเผลอๆนั่งจกขึ้นต่ำด้วยอ่ะเอาจริงโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยครับผมดูสิน้องน่ารักมากเลยคือด้วยความที่มอสนั่งตรงทางเดินใช่ไหมแล้วเราก็จะคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาตลอดนะก็ดีนะคนดีนะนั่งตรงทางเดินแล้วมาดูเรื่องอะไรจ๊ะน่ะทุกคนคะลองดูข้างหลังมอสเห็นไหมจากที่เห็นเนาะคนเขาก็มากันแบบเป็นกลุ่มๆเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะที่จะดูมาที่มางานนี้นะก็แล้วแต่ละคนที่มอสเห็นเขาก็จะแต่งตัวตามหนังที่มาดูด้วยนะคะเห็นไหมเห็นมือมั้ยเห็นมือมั้ยทุกคนก็อาจจะสงสัยนะว่าหนังที่มอสดูอะไรดูพี่คนนี้นี่เขาแต่งตัวมาเหมือนหนังที่มอสมาดูเลยนะคะทุกคนพอจะเดาออกไหมเนี่ยสไตล์การแต่งตัวแบบนี้นะเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนใส่เสื้อแบบดำแดงเขียวแดงกันนี่มีมือเล็บด้วยนี่ได้เวลาเฉลยนะคะหนังที่มอสจะพามาดูนะคะก็เป็นเรื่องNightmare on Elm Street นะคะก็ที่เป็นแบบนักฆ่านะคะเฟรดดี้ครูเกอร์อยู่ไกลโอเคตรงทางเดินก็อย่างเงี้ยนะเกือบแล้วพอพูดถึงเฟรดดี้ครูเกอร์นี่คือแบบคนจะมาล้มใส่เลยว่ะก็เป็นหนังสยองขวัญในตำนานนะคะแบบภาคแรกนี่โอ้โหมอสยังไม่เกิดอ่ะที่เขาแบบเริ่มฉายนะคะเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบว่าเป็นนักฆ่าที่ถ้าใครเผลอนอนไปเนี่ยก็จะอาจจะต้องเสียชีวิตนะคะก็หนังมันก็จะประมาณนี้ก็ลองไปดูได้คือหนังที่เขาเอามาฉายมันจะไม่ใช่หนังใหม่นะมันจะเป็นหนังเก่าหน่อยแต่คิดดูขนาดหนังเก่าฉายไปนานมากแล้วคนก็ยังให้ความสนใจนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามาดูหนังผีที่กลางป่าช้าตอนกลางคืนมันก็ได้ฟีลอีกแบบนึงด้วยนะทุกคนหนังก็ยังไม่ฉายสักทีนึงนะอีกประมาณ15 นาทีนะคะก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมานั่งกันก็แย่งกันนั่งบางคนมาช้าก็เริ่มแบบไม่มีที่นั่งเริ่มนั่งกันรอบนอกนะคะค่าตั๋วสำหรับการดูหนังกลางแปลงกลางป่าช้าที่ Hollywood Forever Cemetery เนี่ยนะคะเขาคิดอยู่ที่25 เหรียญนะทุกคนก็ประมาณ800 บาทนะคือถ้าเราไปโรงหนังที่เปิดแอร์มีที่นั่งให้แค่15 เหรียญนะคะแต่ว่าที่เนี่ยขนของมาเองแบบทุลักทุเลลำบากลำบนอ่ะ25 เหรียญนะคะแต่ว่ามันก็ฟิลแบบคนละแบบเนาะแปลว่าคนอเมริกันอ่ะเขาอาจจะชอบแบบนี้นะคะอันนี้ที่มอสมามันเป็นวันเสาร์นะทุกคนHim a few years ago, but I know he would love to see a packed house here at the cemetery tonight for a Nightmare on Elm Street. Are you guys ready? Yes. Yes. ทุกคนได้เวลาหนังฉายแล้วนะคะก็บอกว่าก็หยุดมาเป็นปีแล้วนะแบบสถานการณ์นี้แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้อะไรมันก็ดีขึ้นนะคะพร้อมแล้วGod.
้วค่ะทุกคนเมื่อกี้พอหนังจบแล้วใช่ไหมทุกคนเขาก็ตบมือกันแต่ว่ามอถ่ายไม่ทันนะตอนนี้ก็ได้เวลากลับนะคะมืดมากเลยอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้เวลาใกล้3ทุ่มแล้วนะคะเห็นมอสไหมคือมันมืดมากเลยมอสอยู่นี่เห็นไหมแล้วอยากจะบอกว่าระหว่างทางที่เดินกลับนะคะก็รอบล้อมไปด้วยหลุมฝังศพนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าหนาวมากคือมอสเช็คอุณหภูมิใช่ไหมมันประมาณ20นิดๆ นะแต่ว่ามันมีแต่ต้นไม้แล้วก็บรรยากาศมันค่อนข้างที่จะวังเวงนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทยอยกันกลับแล้วนะคะเราก็คงต้องกลับถามว่าชอบไหมเอาจริงมอชอบนะเพราะว่ามอนั่งดูอากาศมันก็เย็นใช่ไหมและอีกอย่างนึงไม่มียุงกัดมอสักตัวเลยนะถึงว่าทำไมคนอเมริกันอ่ะเขาถึงแบบเฮ้ยเนี่ยมานั่งแบบเนี้ยกลางแจ้งเอาของกินมากินเองอะไรเงี้ยทั้งๆที่ราคาก็แพงกว่าโรงหนังดีๆติดแอร์เนาะนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์นะคะของคนอเมริกันที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่นี่นะคะก็กำลังเริ่มคลี่คลายกลับมาเป็นปกตินะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะในช่วงของเดือนฮาโลวีนที่มอสเอามาฝากกันก็หวังว่าคืนนี้ทุกคนที่ดูแล้วคูเกอร์อย่าเผลอนอนหลับแล้วคูเกอร์จะตามมาจ้ะขนมาก็ต้องขนกลับกันนะทุกคนลุงลังมากเลยคุณไม่ได้ไปต่อคุณโดนบวชออกกลับ